ชื่นชมดีเจเพชรจ้าทำความดีช่วยคนไม่มีงานทำค่ะสำหรับดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์ช่วยคนตกงานแจกข้าวกล่องทุกวันจันทร์ให้กินฟรี100กล่องซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไทยช่วยไทยจริงๆค่ะสำหรับวิกฤตนี้ที่ตอนนี้ดาราหลายคนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างล่าสุด16เมษายนดีเจเพชรจ้าวิเชียรและสาวนิวเคลียร์หันษาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยให้กินข้าวฟรีทุกวันจันทร์100กล่องค่ะโดยงานนี้ดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ลง Instagram ว่าช่วงนี้เห็นพี่น้องบางครอบครัวตกงานใครอยู่แถวพิกัดแฮปปี้แลนด์สาย1ติดกับขนส่งเคอร์ลี่แวะเข้าไปรับข้าวกระเพราอร่อยๆทานฟรีนะครับทุกวันจันทร์แจกตอนเที่ยงเฮียกับนิวและไทก้าขออนุญาตช่วยวันละ100กล่องครับทุกวันจันทร์ไปตลอดไปจนหมดช่วงนี้นะขอบคุณร้านกะเพราคุณบอยที่เป็นสื่อกลางดีๆช่วยเหลือเพื่อนในการทำบุญนะครับถ้ากลัวหาไม่เจอแอดไลน์สอบถามทางเจ้าของร้านได้เลยครับผมแหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของหนุ่มดีเจเพชรจ้าและสาวนิวเคลียร์ด้วยค่ะ